เป็นคุณแม่สายสตรองจริงๆสำหรับมิวกี้ปลายาโดยล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามิวกี้ป่วยตลอดเกือบทั้งปี2023เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นและอีกหนึ่งโรคที่ได้มาคือแพนิคมันสร้างปัญหาให้มิวกี้หลายครั้งมากที่เกินการควบคุมและมิวกี้มีอาการบ่อยมากในช่วงหลังและยากที่จะควบคุมมิวกี้เหนื่อยและรู้สึกสับสนท้อใจนอยระแวงและหวังว่ามันจะผ่านไปโดยเร็วใครเป็นอยู่มาแชร์กันบ้างนะคะเราป่วยได้นะอ่อนแอได้แต่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา